สวัสดีครับผมอามน่ารักนะจ๊ะครับวันนี้จะมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับนี่ผมจะตัดผมจะถอนต้นนี้ออกมาทำเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับใช้ไปในครัวเรือนนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ในถังโฟมเป็นไงต้นใหญ่มากดินดีมากแตกเลยครับอันนี้ใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวครับปุ๋ยก็ปุ๋ยสำเร็จรูปไปแหละถุงละ10 20 30บาทนะโดยประมาณส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มก็เป็นเศษผักให้มันถมๆทับถมๆไว้ครับมันก็เน่าเป็นดินเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมได้ขุดต้นกล้วยมาแล้วต้นกล้วยก็ยาวไม่มากครับโตแค่ประมาณรอเมตร50นะครับเดี๋ยวจะไปทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บหน่อมาก่อนตอนนี้ได้ต้นกล้วยมาแล้วเนี่ยนะครับเรากำลังจะสับตัวหน่อกล้วยนะครับเดี๋ยวเราก็สับให้ละเอียดนะครับแต่ส่วนใบเนี่ยเราไม่ใช้เราตัดใบทิ้งไปนะครับนี่เราใช้แค่นี้เองโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มหั่นแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดเอ้ยผมจะต่อคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหั่นก่อนครับหลังจากเราสับหน่อกล้วยเสร็จแล้วครับอันนี้คือน้ำเชื่อมนะครับในหม้อเดี๋ยวผมจะเอาหน่อกล้วยกับน้ำเชื่อมนะลงถังนี้นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับทำไมผมถึงได้ใช้น้ำเชื่อมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้กากน้ำตาลเนี่ยรู้สึกมันมีราคาแพงผมเคยไปดูที่เขาขายนะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งอ่ะแม่งขายประมาณ110บาทผมเลยทำน้ำเชื่อมแม่งเลยดีกว่าน้ำเชื่อมนี่มีต้นทุนที่ถูกนะครับสมมุติใครที่มีเตาแก๊สหรือน้ำตาลแล้วก็น้ำนะครับน้ำตาลก็โลนึงก็18บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดหม้อนี้ผมใช้ประมาณ1โลนะครับแล้วความหวานเนี่ยหวานกว่ากากน้ำตาลนะแต่ในปริมาณที่มากกว่านะครับเท่ากับต้นทุนหม้อเนี่ยผมใช้18เป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะบวกกันแล้วกันครับน้ำตาล2ถุง1โลปกติมันจะขายถุงละครึ่งโลใช่ไหมก็เป็น36บาทนะครับผมบวกค่าแก๊สให้อีกเลยบวกค่าแก๊สให้อีก5บาทนะครับเป็น41บาทละแล้วก็บวกผมสมมุติใครใช้น้ำกดใช่ไหมลิตรละ5บาทนะน้ำตู้กดน้ำธรรมดาครับในกรุงเทพเท่ากับต้นทุนผม42บาทเนี่ยการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ถูกที่สุดนะครับผมนั่งคำนวณมาละถูกกว่าซื้อกากน้ำตาลอีกแต่ถ้าใครแบบไม่อยากทำน้ำตาลนะเอ้ยไม่อยากทำน้ำเชื่อมใช่ไหมก็เอาไอเนี่ยอะไรวะน้ำตาลอะโรยใส่หน่อกล้วยได้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้ที่ผมทำน้ำเชื่อมเนี่ยอยากให้มันได้คุกเขาได้กันไวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่ในกระป๋องหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นตูดมันเดี๋ยวเราใส่เลยสูตรในการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือหัวใจหลักก็คือน้ำตาลแหละครับต้องมีความหวานนิดนึงนะครับนี่หัวใจหลักของมันแต่ว่าใครหาซื้อกากน้ำตาลได้ถูกก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่หาน้ำตาลกากน้ำตาลได้แพงถ้าแพงมากไปผมว่ามันก็ไม่คุ้มครับทำน้ำเชื่อมดีกว่าใส่ให้หมดเลยหกช่างมันนะไม่เป็นไรเก็บได้นี่ครับอันนี้น่าจะมาน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นก็เทลงไปเลยครับ
เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันจะท่วมเลยจากนั้นก็ปิดฝารอไปครับเนี่ยเสร็จแล้วชูซีหน่อกล้วยโดยทำโดยน้ำเชื่อมนะครับมันจะน้ำมันอ่ะมันจะใสมันยังไม่เป็นเหมือนสีกากน้ำตาลนะแล้วก็รอน่าจะสีขุ่นออกมาครับโอเคอันนี้ลองทดลองดูครับว่าโอเคไหมนะครับนี่ร้อนทนถูกลงกว่าเดิมใช้น้ำเชื่อมแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วเดือนหนึ่งคอยมาคนนะครับคนวันละครั้งก็ได้ถ้าไม่ว่างก็5วันครั้งก็ได้ตามสะดวกสบายแล้วก็หมักไว้เงี้ยนะครับโอเคนี่คือการทำจุซีหน่อกล้วยโดยน้ำเชื่อมนะครับลดต้นทุนไปละบ๊ายบายถ้ามีคลิปอะไรมาจะอัปเดตอีกรอบนึงนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก็กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย